วันนี้ของขวัญของมหาดไทยใหญ่มากนะคะแล้วก็เยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะนะคะเราเริ่มค่อยๆแกะกันไปทีละกล่องเลยกันแล้วกันในการทำตลัดนะคะเริ่มต้นจากกล่องแรกกันก่อนเลยกันแล้วกันนะคะสําหรับของขวัญของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกนี่ก็จะเป็นด้านเศรษฐกิจส่วนที่2ก็จะเป็นด้านของการพัฒนาบริการดิจิทัลนะคะแล้วก็ส่วนที่3คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเอาที่กล่องแรกด้านเศรษฐกิจกันก่อนนะคะด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็มีหลาย ล่องหลายๆของขวัญหลายๆชิ้นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานทานอนุบาลก็คือรงรับจำนำนะคะคที่มหาไทยดูแลอยู่เรื่องของการที่จะให้น้องๆเยาวชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะคะได้เสริมทักษะในการเรียนเรื่องของการทําอาหาร,ครโครงการเชฟชุมชนเรียนฟรีมีทุนให้มีเรื่องของการติดมิเตอร์ลดราคานะคะแล้วก็เรื่องของการชาร์จไฟกับกอฟอนอนหลายประเด็นค่อยๆไล่กันไปทีละเรื่องกันแล้วกันนะคะท่านประหลัดคะเอาเรื่องของรงรับจำนำกันก่อนค่ะ รองรับจำนำนี้จะมีของขวัญอะไรให้กับพี่น้องประชาชนไหมคะครับก็แน่นอนครับเพราะว่าเป็นแนวความคิดที่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเนี่ยท่านสั่งการให้พวกเรานะครับได้พยายามช่วยในเรื่องของการลดรายจ่ายนะครับหรือ,รอ,รอเรื่องค่าครองชีพเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะก็เป็นเรื่องใหญ่ บังเอิญกระทรวงอัดไทยเราเนี่ยนะฮะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราก็มีสถานทานุบาลหรือโรงรับจำนำเนี่ยอยู่ในการดูแลการดำเนินการของอเทศบาลก็ดีของะอะไรก็ดีเนี่ยนะอยู่253แห่งนะครับเราก็พร้อมใจกันนะโดยมีมติร่วมกันว่าอของขวัญปีใหม่สุดๆไปเลยเนี่ยก็ <c oughs> คือว่า ช่วง2เดือนแรกนะไม่ไม,ไม่ไม่คิดดอกอถ้าสมมติว่ากู้อเ,เอาของมาจำนำนะ,ะในมูลค่าไม่เกิน5,000บาทก็นะพูดง่ายคือเอาเงินไปไม่เกิน5,000บาทเนี่ยะนะครับแล้วก็เราก็ ให้ปลอดดอกเบี้ยเนี่ยสเดือนไม่คิดดอกเบี้ยเลยสองเดือนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คิดนิดเดียวร้อยละ0.25อ้นะครับถูกมากนะคะ25ตังค์ยีสตางค์เท่านั้นส่วนที่เกินก็คิดแค่ร้อยละหนึ่งแต่ไม่มีปลอดดอกเพราะว่าเพราะว่าแสดงว่า พอมีฐานะ <c oughs> ถึงมีของมีมูลค่ามากมาจำนำไว้กับลงรับจำนำได้นะครับแต่ก็ถือว่าดอกเบีย้ยถูกมากๆ <c oughs> อยู่แล้ว <c oughs> นะคะ <c oughs> นี้ก็จะเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งซึ่งยังคิดว่าอันนี้ดีมากๆแล้วก็คิดว่าประชาชนน่าจะให้ความสนใจมากนะคะกับเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการทําอาหารเชฟชุมชนนอกจากจะเรียนเสริมทักษะแล้วยังมีทุนให้ด้วยตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงคะ ก็อันนี้เป็นอยู่ในกรุงเทพมหานครคะนะครับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งก็อยู่กับพวกเรานะครับรับใช้พี่น้องประชาชนในมหานครก็มีเชฟชุมชนเนี่ยก็ง่ายๆนะใครที่อยากเ,าเรียนรู้แล้วก็เอาไปาทําเป็นวิชาชีพนะฮะเรื่องของการทําอาหารก็ดีทําขนมก็ดีเนี่ยะนะครับก็ให้ไปติดต่อที่เขตนะที่ที่เขต สำนักงานเขตได้เลยสำนักงานเขตได้นะทุกเขตคนะระหว่างเรียนก็เขาก็เรียนให้สอนฟรีมีวัสดุอุปกรณ์ฝึกเช่นทำต้มยำไก่เงี้ยนะก็มีไก่มีเครื่องปรุงอะไรเงี้ยนะครับให้ให้ทดลองทำให้อะไรฟรีที่สำคัญคือว่าถ้าจะไปยึดเป็นอาชีพเป็นอะไรเนี่ยนะครแถมเงินให้5,000ันบาทโอ้โหต้องรีบไปติดต่อหน่อยนะเพราะว่า เข้าใจว่าคนคน <c oughs> คงสนใจเยอะมาก <c oughs> ทีเดียวค <c oughs>